จากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือเต้าหู้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับลองดูนะฮะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้จากเต้าหู้ไข่เลยครับเราเอาเต้าหู้ของเรานะฮะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาคลุกแป้งทอดครับพอทอดเสร็จปุ๊บก็มาทำการคั่วพริกเกลือนะฮะใส่กระเทียมพริกขี้หนูกระเทียมเจียวแล้วก็เพิ่มเกล็ดขนมปังเข้าไปเขาจะได้มีผิวสัมผัสอร่อยอร่อยแบบนี้ปรุงรสให้จัดนิดนึงนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกินกับอะไรก็อร่อยแน่นอนล่ะครับเต้าหู้น้ำแดงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณผู้ชมเตรียมน้ำซุปสูตรที่ชอบเนี่ยนะคะวางไว้จากนั้นเนี่ยคุณผัดกระเทียมกับน้ำมันจนหอมเลยนะใส่หมูสับลงไปกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จนกระทั่งหมูสับของคุณเริ่มสุกเติมน้ำซุปค่ะต้มจนกระทั่งร้อนจัดๆ จากนั้นปรุงรสจะใส่ซีอิ๊วใส่น้ำเชื่อมใส่อะไรได้แล้วแต่เลยเติมแป้งข้าวโพดให้ตัวซุปของเราตัวน้ำแดงของเราข้นๆนิดนึงนะจากนั้นใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนโอ้โหเรียกได้ว่าสูตรนี้เนี่ยใส่ไข่แดงลงไปด้วยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอยากให้คุณลองเอาสูตรเต้าหู้น้ำแดงของที่บ้านนานาไปลองทำกันดูนะคะต้องบอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้น้ำแดงของเจเจ้นะครับหรือว่านี่เลยเต้าหู้คั่วพริกเกลือของเท็ดดี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะอยากจะไปดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือสูตรอื่นๆนะฮะมีหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะได้ใหม่ทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานากับเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแป้งจะไม่ได้แบบเยอะมากเนาะเวลาใส่เนี่ยค่อยๆยีไปครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นแพหรืออะไรอย่างนี้นะฮะส้มตำกรอบของเรานะครับอันนี้มะละกอที่เราทอดกรอบไว้นะฮะจัดเรียงใส่จานได้เลยส่วนอันนี้น้ำส้มตำสูตรเด็ดไม่งอครกนะครับตักลงในถ้วยได้เลยครับนี่คุณเชียงเนี่ยใส่ลงไปแล้วหอมมากๆแล้วก็เข้ากันดีกับผัดไทยสุดๆไปเลยผัดไทยมะละกอของนานาเนี่ยนะคะจะเสิร์ฟคู่กับใบบัวบกกุ้งที่เราจี่ไว้เมื่อกี้เนี่ยนะกุ้งจะยังสวยเนื้อจะแจ้งI'm sorry.